ชาชนค่อนข้างจะไม่มั่นใจแล้วก็หวั่นใจมากอยู่ที่การออกมาของทหารการปฏิวัติต่างๆเนี่ยมันจะให้ความมั่นใจคดีหลายๆคดีสำหรับคนทำความผิดนะก็บอกว่าไม่ได้เป็นธรรมแล้วประเทศชาติไปอยู่ตรงไหนอะไรเป็นกลางอะไรคือจุดยืนของประเทศในเมื่อบอกคนนี้ผิดไม่ผิดถูกแกล้งแล้วมันจะอยู่ยังไงและนี่คือจุดยืนของกองทัพเราต้องระมัดระวังจากนี้ไปถูกจับตามองแน่เพราะว่ากองทัพและคสช.ก็คือเรื่องเดียวกันอย่างที่บอกว่ารัฐบาลขนาดนี้ใครเป็นรัฐบาลก็คือรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ต้องทำผมก็ต้องทำผมจะไปขัดขืนรัฐบาลได้อย่างไรไม่ต้องห่วงครับผมยืนยันและจุดยืนในการทำงานของผมและการกำหนดทิศทางให้กำลังคนในกองทัพบกได้ดำเนินการก็คือผมทำงาน 100% และเกิน 100% อยู่แล้วไม่ว่าใครจะเป็นนายผมรัฐบาลอาจเปลี่ยนไปนะครับแต่ผมท่านอาจารย์ต้องอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทยตลอดที่คือหน้าที่ของผมแต่ผมจะปกป้องสถาบันด้วย